เอาให้มันแข็งเงี้ยเค้กหินเหรอมุนทำค่ะตอนนี้นะคะเป็นวันเกิดแคมุนค่ะแล้วทั้งวันนี้นะคะเราไม่ได้เซอร์ไพรส์วันเกิดแคมุนไม่ได้แฮปปี้เบิร์ดเดย์แคมุนเราก็จะมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ตอนนี้ค่ะเด็กจิ๋วกับป๊าป๊าวางแผนเอาไว้นะคะจะมาเซอร์ไพรส์แคมุนค่ะแคมุนเข้าไปในห้องน้ำแล้วค่ะเด็กจิ๋วกับป๊าป๊านะคะช่วยกันทำเค้กเซอร์ไพรส์แคมุนค่ะแล้วก็วางแผนด้วยนะคะมาดูเลยค่ะนี่นะคะเค้กวันเกิดแคมุนค่ะ อันนี้จริงๆเราไม่ได้ทำนะคะให้ไก่ทำแต่ว่าก็ถือว่าเราเป็นคนให้นะคะก็อันนี้นะคะปกติแล้วเค้กของเราเนี่ยก็จะไม่ธรรมดาแต่ว่าเรายังไม่บอกนะคะว่าคราวนี้ยังไม่ธรรมดายังไงนะคะมาตอนนี้เด็กจิ๋วจะปักเทียนแต่ถ้าจะปักเทียนให้ครบอายุแคมูนะคะคงต้องซื้อเทียนมาเป็นลังเลยนะคะประมาณ100กว่าแท่งนะคะตรงกลางเลยเดี๋ยวค่อยปิดจุดนะคะตอนนี้นะคะแคมูเขากำลังอาบน้ำนะคะนี่ค่ะนี่เป็นเค้กนะคะแล้วเดี๋ยวเด็กจิ๋วนะคะจะเตรียมเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้แคมูค่ะนั่นคือเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะก็วันเกิดนะคะจะให้เอาเพลงอะไรก็ต้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะน้ำเงียบแล้วแสดงว่าแคมุนอาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงค่ะแคมุนน่าจะกำลังเปลี่ยนชุดอยู่นะคะตอนนี้ช่วยอีไก่อ่ะสิใช่ไหมเหมือนทุกทีหนูเป็นคนบีบบีบบีบงี้ป่ะไม่ใช่ค่ะเด็กจุ๊แค่ปักเทียนแล้วก็ยกมาค่ะนี่เหรอแต่อย่างน้อยก็สรุปว่ามีการลืมหรือเปล่าเพราะวันนี้ทั้งวันนะคะป้าป้าพิมพ์เขาก็เฉยเฉยอ่ะแล้วเขาไปโรงเรียนกลับมาก็เฉยเฉยอีกไม่ใช่แม่ก็นึกว่าเขาไม่ลืมแต่เมื่อวานป้าบอกเขาแล้วว่าวันเกิดแม่วันนี้เขาไม่เชื่อถามเขาดิเขาไม่เชื่อทำไมอ่ะตอนแรกคิดว่าไม่จริงเขาดูว่าป้าแย่เล่นอวยพรขอให้แคมุนมีความสุขหลายชีวิตร่ำรวยเงินทองมากมีแล้วก็ถูกสมใจสมหวังในทุกๆสิ่งที่อยากได้ค่ะขอให้ลูกสาวแม่เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนขยันมีความรับผิดชอบและน่ารักอย่างตลอดไปนะคะถ้าเกิดหนูดีก็คือเป็นพรพิเศษของแม่เลยรู้ไหมให้ป้าอวยพรได้ไหมป้าจะอวยพรว่าขอให้บ้านแคมุนเสร็จเร็วๆนะโอ้ขอบคุณค่ะอันนี้เป็นพรที่แบบบ้านเราอยากได้ข่าวร้ายไหมคะข่าวร้ายจำบันไหมคะคืออย่ารู้นะอะไรอ่ะบอกมาไม่เอาบอกมาก็ไม่มีความคืบหน้าแค่นั้นเองแม่ถามบ้านทุกวันเลยวันนี้ไปดูบ้านเป็นไงบ้างเหมือนเดิมอย่างเงี้ยก็แค่ไม่มีช่างมาทำแค่นั้นเองตอนนั้นไปดูกับป้าค่ะเขาก็จิ๋วก็ไปดูแล้วก็เขาไม่เห็นต่อเติมอะไรเลยอ่ะเราไปหั่นเค้กกันดีกว่าไหมไปงั้นเดี๋ยวยกกลับไปที่ห้องครัวนะอุ้ยน่ารักเค้กอะไรอ่ะขอดังว่าเป็นเค้กเดี๋ยวดูก่อนค่ะบัตเตอร์หรือเปล่าไปอ่ะไปใช่นะคะอุ้ยหนักมากเลยอ่ะตกลงวันนี้วันเกิดแคมเปญใช่ไหมใช่ทำไมทำไม่ไว้ใจทำไมอ่ะทำไมว่าป้าหรอก็ตีบางทีชอบแกงเขาใช่ไหมชอบแกงเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นวันเกิดแคมเปญอาจจะมีการหรือว่าฉลองอะไรมากกว่านี้ด้วยทำไมมันเงียบๆใช่ไหมวันเกิดแม่เหมือนไม่มีอะไรเลยวันนี้เป็นวันธรรมดาแถมยังทำงานเยอะมากพาคนไปทำความสะอาดบ้านนู้นบ้านนี้เนี่ยแล้วยูนิคอร์นเนี่ยรีไซเคิลมากนะใครน่าจะวันเกิดปีก่อนเวลาถ่ายคลิปไม่ใช่เป็นพลาสติกค่ะเนี่ยมันเป็นน้ำตาลเนี่ยมันเป็นพลาสติกแบบนี้แต่งสีสวยมากเลยมันแบบยูนิคอร์นขั้นตอนการสำคัญเลยเจ้าของวันเกิดจะต้องทานเค้กค่ะ
นี่นกมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์อยู่เลยร้องเลยจริงนกหลับแล้วเงียบกริบแล้วอยู่ดีๆมาร้องเนี่ยดูดิซันบินมาตรงนี้ไม่ได้เปิดใครมาอวยพรวันเกิดแม่ใช่ไหมอ่ะเอาตรงไหนของไม่ต้องถามนะมันเหมือนกันหมดเอาตรงเม็ดสีไหนแล้วกันเอาเลยนะแอะเอาให้มันแข็งเงี้ยเค้กหินเหรอนี่หั่นลงไปแล้วมันไม่ออกมันแข็งกึ่งเงี้ยเค้กหินหรอป้าจะเจออะไรเนี่ยอ่านตรงข้างๆเนี่ยได้เค้กมันค่ะเดี๋ยวนะเค้กอะไรเธอไม่ออกอะป้าเจออะไรเนี่ยเค้กหินเหรอเดี๋ยวค่ะหยิบมาเลยเดี๋ยวหนูจะทำอะไรอ่ะเดี๋ยวก็รู้เองค่ะแกล้งอะไรแม่แน่เลยเป็นตัวอะไรประหลาดเปล่าไม่แน่อ่ะเออให้พิมพ์ทำให้แม่ทำจริงเหรอแกล้งไม่มีตัวประหลาดจริงเหรอเค้กอะไรแล้วมันไส้แข็งนี่มันตัดไม่ได้อะอะไรอ่ะเดี๋ยวแม่ทำไมต้องยืนด้วยคะก็เผื่อจะได้วิ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยตรงนี้มันไม่ใช่เนื้อเค้กมันแข็งมากแล้วตรงนี้เป็นเนื้อเค้กนี่เห็นอยู่นี่เค้กช็อกโกแลตอะไรอ่ะนี่แม่เห็นแล้วมันเป็นก้อนเดี๋ยวไงเดียวไม่มีอะไรน่ากลัวใช่ไหมไม่มีแต่ครีมนี่ไม่เห็นมีเค้กเลยอ่ะพิมพ์เนี่ยเค้กมันมีอยู่แค่นี้แล้วนี่อะไรอ่ะตาอะไรอ่ะมะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะพิมพ์อะไรอ่ะมันเป็นก้อนๆอ่ะอะไรอ่ะเห็นไหมกันเดี๋ยวเอาครีมหมอกก่อนได้ป่ะไม่เห็นเลยอ่ะไม่เห็นอะไรเลยนะเลาะดูเลยเหรอเอาเลยอะไรอ่ะดูไม่ออกเลยอ่ะเดี๋ยวอะไรนี่สองคนพ่อลูกเล่นอะไรกันเนี่ยนี่ปลารู้กับเขาด้วยป่ะหรือว่าไก่รู้กับอีไก่แม่พิมรู้กับอีไก่ปลารู้อะไรเนี่ยหูใหญ่มากเดี๋ยวแล้วมันจะใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้โอ้ยแบงค์พันไหนนี่โอ้โหมันก้อนใหญ่เนี้ยฮะมันก้อนใหญ่เนี้ยป่าเลยนะผู้ชนะอ่ะป่าเลยค่ะป่าเลยป่าเอามือข้างเฮ้ยแบงค์พันหมดเลยนี่แบงค์พันก้อนใหญ่เงินเหรออ่ะมูลค่าเท่าไหร่หูป่าไม่รู้นะแบงค์ที่พิมพ์ยิงไอ้เนี่ยไม่เป็นเครื่องยิงไม่รู้เอาไงดีอ่ะต้องเลิกแขนเลยที่อาบน้ำแล้วนะเอาไม่ออกเลยอ่ะโอ้ยเงินทั้งหมดเลยนี่ไงเงินล้านบาทเหรอล้านบาทแต่ว่าปึกนี้มันปึกละหมื่นเอ้ยไม่ใช่ปึกละแสน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แบงค์จริงหรือเปล่าเดี๋ยวขอแกะดูกันนะคะหุ้ยจะดูว่าจริงหรือปลอมแต่เดาว่าน่าจะจริงนะนี่มีไอ้ติดของธนาคารยังอยู่เลยเนี่ยแสดงว่าเพิ่งไปเบิกมาเหรอใช่แล้วค่ะปลอดภัยว้ายแบงค์พันจริงๆด้วยปึกไปเลยเดี๋ยวขอล้างมือก่อนนะคะอันนี้ปลอดภัยละไม่เริ่มกินละมาเฮ้ยเนี่ยรู้เลยเนี่ยปึกธนาคารปึกละแสนแน่นอนอันนี้ค่ะให้ทำบุญซื้ออะไรก็ได้เลยที่อยากซื้อจริงเหรอทำไมอ่ะกระเป๋าชาแนลหรือชุดที่มันอยากได้หรือว่าทั้งหุ่นไม่ได้แว่นแตกทำบุญก็ไปซื้อองุ่นใช่เพราะแม่อยากกินชายมัสแคทล็อบสเตอร์ก็ได้อยากกินโอ้อยากกินล็อบสเตอร์ด้วยแต่มันแพงเอสเอตอนนี้ก็ได้นะคะว่าไม่บิดฟ้าตอบแทนที่ทำบุญแบบทำงานเหนื่อยมาตลอดจริงเหรอผ่านมาอุ้ยแต่แม่ก็ไม่เอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยหรอกเราต้องประหยัดไว้เราจะต้องไปรวบรวมเงินไปสร้างบ้านตอนนี้ถึงแม้บ้านเราจะคืบหน้าไปอย่างเชื่องช้าก็ตามไม่เอาแม่ฟังปณิธานไว้แล้วต่อไปนี้นะแม่จะไม่ซื้อกระเป๋าฟุ่มเฟือยแม่จะไม่ซื้อกระเป๋าแพงๆแม่จะไม่ซื้อของที่มันแพงเพราะทุกบาททุกสตางค์เราต้องเก็บไปสร้างบ้านองุ่นแล้วก็ไม่กินองุ่นญี่ปุ่นหรอกกินองุ่นจีนก็พอก็อร่อยได้เหมือนกันซื้อรถไม่เอารถมีแล้วอ่ะเดี๋ยวนะนี่เอามาจากปั๊บเดี๋ยวปั๊บไม่หม
เบิกเงินไม่ได้ป๋าไปเบิกเงินไม่ได้ที่แบงค์จริงหรือเปล่าเนี่ยไปยืมใครมาเพราะว่าป๋าบัญชีป๋าทุกอันในธนาคารสมุดบัญชีป๋าอยู่กับแม่แล้วก็บัตรประชาชนป๋าอยู่กับแม่แล้วป๋าไม่มีเงินไม่มี ATM อะไรเลยเพราะทุกอย่างการเงินของป๋าอยู่กับแม่เงินเดือนป๋าแม่เป็นคนดูแลแล้วก็แม่ให้เงินป๋าใช้เนี่ยใส่กระเป๋าเป็นรายอาทิตย์ถ้าเงินหมดก็เติมอาทิตย์ละ30-40ว้าแล้วว่าแม่ใจร้ายกับป้านะอีกอย่างป้าไม่ไปธนาคารเองแน่นอนเขาบอกว่าเขาเกลียดการทำธุรกรรมที่ธนาคารหรือไปสนีอะไรพวกนี้มากเอามาจากไหนไม่เชื่อแล้วเธอจะมาบอกได้ยังไงเธอไปแบงค์ไม่เป็นอ่ะก็ไปถึงแม่บอกว่าขอเบิกเงินนะสมุดบัญชีอยู่กับแม่บัตรประชาชนอยู่กับแม่ถ้าเบิกเงินต้องใช้บัตรประชาชนอ้าวจริงเหรอใช่แล้วที่สำคัญเนี่ยไอ้เงินที่มันมีเงินล้านเนี่ยบัญชีที่มีเงินล้านเนี่ยมันเป็นชื่อแม่เอาจากไหนเอาไปเกี๊ยแม่ฮะจะเกี๊ยแม่เนี่ยจะเกี๊ยแม่แม่เตรียมจะไปจ่ายค่าบ้านงวดถัดไปด้วยนะจะพาจะพาจะซื้ออะไรก็ตามใจอะไรทั้งหมดจะซื้อได้ยังไงก็นี่มันเงินสร้างบ้านไงซื้อเก็บซื้อปูนมาสร้างบ้านซื้อเหล็กเนี่ยแหละถึงแม้ให้ซื้ออะไรก็ไม่ซื้อหรอกเพราะว่าจะเอาเงินมาสร้างบ้านให้สำเร็จเสร็จสิ้นโอ้ยแค่นี้ซื้อเหล็กไม่พอเลยทั้งหมดก็นี่ไงมันก็ต้องรวบรวมไหมจะไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยได้ยังไงใช่ป่ะอ่ะไม่เป็นไรถึงแงะเหงื่อแตกเลยนี่ต้องอาบน้ำใหม่เนี่ยร้อนมากงั้นเราเอาไปฟุ่มเฟือยเปิดๆมันเนี้ยอ้าวต้องไปจ่ายไปบ้างได้หยุด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 วางเดี๋ยวนี้เงินมีมูลค่าแต่มันเล่นๆแบบนี้ไม่ได้นะคะจะบอกว่าขอบคุณมากเพราะที่แรกนึกว่าแบบว่าไม่มีการฉลองไงไม่มีอะไรเลยมีแค่เมื่อเช้าอีป้อมเขียนอวยพรใน Facebook เป็นกลอนใช่ไหมเป็นกลอนใช่ไหมแต่งกลอนยาวมากทุกปีให้แม่ใน Facebook แล้วก็มีเพื่อนบางคนมาเขียน Happy Birthday ใน Facebook อะไรอย่างนี้แล้วพิมเห็นพิมเฉยๆเพราะตื่นมาเมื่อตอนเช้ากลับมาปุ๊บก็เรียนเป็นโนต่อจนดึกเลยอ่ะวันนี้ครูมาสอนกว่าจะเสร็จก็ทุ่มครึ่งกินข้าวอาบน้ำก็นึกว่าจบแล้วไงทำงานบ้านปรากฏว่ามีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์ทำไมจะลืมนะคะวันเกิดแม่ฮะทำไมจะลืมนะคะไม่ลืมหรอกค่ะอ๋อมีหน้าวันนี้เป็นเด็กดีเชื่อฟังมากเมื่อเช้าปลุกก็ตื่นง่ายง่ายค่ะโอ้ขอบคุณนะป้านี่ใครคิดเด็กจริงคิดช่วยกันคิดจริงอ่ะแม่ว่าป้ากินเค้กเลยไหมกินแฮกินแฮกนี่เก็บก่อนนะคะจะทำแผนเซอร์ไพรส์แต่ป้าเป็นคนเอาเงินมาอืออร่อยว่ามันเป็นเค้กช็อกโกแลตอร่อยอ่ะขอบคุณนะคะค่ะใจอย่าถามอายุลากันไปก่อนสำหรับกินนินทาบายลิงก์ให้กดไลค์กดแชร์บ๊ายบาย